สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอ้โทษทีครับค่อยยังชั่วหน่อยนะครับผมเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft Power 2กับผมเทพซุปนะครับและแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมแต่งตัวไม่ค่อยเหมือนทุกทีนะครับแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับก็เราก็เจอทั้งสภาวะมลภาวะอากาศที่แย่มากนะครับรวมถึงไข้หวัดที่จีนนะครับแน่นอนว่าเราก็ควรต้องมีมาตรการการเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนนะครับแน่นอนแหละว่าพอมันมาถึงเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยย่อมดีกว่าคนที่ไม่เตรียมนะครับผมเอาละครับในวันนี้นะครับผมก็มีไอเทมที่จะเอามาแก้ไขสถานการณ์ในช่วงนี้ได้ดีพอสมควรเลยครับนั่นก็คือแอนตี้ฟลูของทางกองทัพสหรัฐนะครับเอาละครับตัวซองนะครับมันก็จะมีบอกทั้งด้านข้างตรงด้านนี้นะครับมันก็จะมีบอกทั้งเป็นแมนนวลนะครับเป็นชีทรวมถึง N95 นะครับตัวนี้นะครับ N95 สามารถป้องกันฝุ่นได้นะครับยิ่งเป็น PM 2.5 เนี่ยสามารถป้องกันได้อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงไข้หวัดด้วยนะครับส่วนที่4นะครับนั่นคือหน้ากากผ่าตัดนะครับหรือหน้ากากทั่วไปนั่นแหละครับส่วนอันสุดท้ายนะครับนั่นคือตัวทำความสะอาดมือนะครับหรือเจลนั่นเองนะครับอ่ะเราไปลองแกะกันเลยดีกว่านะครับผมครับเขามีลูกศรตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราจะฉีกเขานะครับเห็นไหมฉีกเรียบร้อยใส่ถุงมือแล้วมันฉีกทำอะไรค่อนข้างยากนิดนึงครับโอเคกลิ่นสะอาดมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้างในพร้อมๆกันเลยก่อนนะครับอันนี้เป็น1มัดนะครับไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวอันสุดท้ายนะครับหมดแล้วนะครับในนี้หมดแล้วอันนี้เป็นแฮนด์โลชั่นนะครับเป็นเจลล้างมือนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยก่อนนะครับมัดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย N95 นะครับ2อันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมจะมีแมนนวลด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็น surgery นะครับนี่ครับจะเป็นหน้ากากอนามัยนะครับเห็นไหมจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด4อันนะครับที่เขาแจ้งไว้หน้าถุงนะครับรวมถึงแมนนวลนะครับผมแมนนวลจะเป็นอย่างนี้โอ้โหเป็นโบชัวเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราไปดูที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาละเมื่อแกะ N95 มาแล้วนะครับเขาก็จะมีทั้งแมนนวลนะครับวิธีการใช้ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ทางด้านนี้นะครับรวมถึงหน้ากากนะครับเราจะลองใส่กันเลยดีกว่าตอนใส่ถ้าเกิดว่าเราดันเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วเช่นแบบยูดีมันฮัตชิวอย่างเงี้ยโอเคเราปลอดภัยแล้วนะครับเห็นไหมวิธีการใส่มันค่อนข้างเหมือนปากเป็ดมากเลยเห็นไหมมันเหมือนปากเป็ดเลยนะฮะผมจะบอกเพื่อนๆให้ทราบกันนะครับว่ามันค่อนข้างปิดรอบๆการหายใจของเรานะครับค่อนข้างจะมิดนะครับเห็นไหมมันไม่มีจุดโล่งเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมบอกเรื่องเดียวว่ายังไงก็ไม่สามารถสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะป้องกันพวกไข้หวัดไม่น่าได้นะครับตัวนี้ผมว่าตัวนี้ดีกว่านี่คือ N95 นะครับผมซึ่งต่อไปนะครับนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนะครับก็เราไม่ต้องแกะให้ดูออกมาเพราะว่ามันก็เป็นหน้ากากอนามัยทั่วไปนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ต่างกันวัสดุก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับมันแค่ Make in USA เท่านั้นเองและอันสุดท้ายนะครับนั่นคือเจลนะครับเดี๋ยวจำลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ของ Pearl อะไรสักอย่างผมออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันตัวนี้นี่เป็นยี่ห้อนี้นะครับ Make in USA นะครับตัวนี้ลองไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูก่อนเราจะลองถอดถุงมือของเราออกก่อนนะครับอาจจะผมอยากรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะปกติมันจะกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากตอนนี้เรามารอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งกลิ่นออกแบบเลมอนหน่อยนะกลิ่นออกเลมอนหน่อยครับในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแค่อยากจะเอามาให้เพื่อนรับชมกันนะครับว่าการป้องกันไข้หวัดและฝุ่นนะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ทราบว่าทางกองทัพอเมริกานะครับหรือรัฐบาลของสหรัฐนะครับมีความใส่ใจกับประชาชนเอามากๆเลยเขาจะแจกตัวนี้ให้เวลาที่มีภัยพิบัติอะไรอย่างนี้นะครับในซองนะครับมันก็จะเป็นแนวทางเพื่อนๆด้วยว่าใครที่อยากจะเก็บไว้หรืออาจจะซื้อเก็บไว้ป้องกันพวกฝุ่นหรือไข้หวัดนะครับก็ในซองของเขาอะสแตนดาร์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ผมจะขอเน้นย้ำอีกรอบนะครับนั่นก็คือตัวหน้ากาก N95 นะครับสามารถป้องกันฝุ่นแล้วก็ป้องกันพวก
ไข้หวัดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเพราะมันค่อนข้างที่จะ cover เราซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือตัว N95 นะครับไปหาซื้อกันได้นะครับก็ในซองก็มี2ตัวนะครับรวมถึงตัวหน้ากากอนามัยนะครับมี4อันแล้วก็ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเจลล้างมือนะครับแต่ในซองที่ไม่ได้ให้มานั่นก็คือถุงมือแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ขนาดผมก็ไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะครับผมแค่ซื้อมาประกอบฉากเฉยๆก็อย่างที่เห็นนะครับว่าค่อนข้างจะครอบคลุมและ cover ทุกๆอย่างเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวแอนตี้ฟลูนะครับหรือการป้องกันไข้หวัดนะครับนี่เป็นซองจากทางกองทัพสหรัฐนะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับก็จะมีทั้งฝุ่นควันมลพิษมากมายนะครับรวมถึงไข้หวัดนะครับเพราะนั้นรีบหานะครับ N95 นะครับมาไว้ติดบ้านกันทุกๆคนเลยนะครับเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเพื่อจะได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับผมและแน่นอนนะครับในท้ายนี้ใครอยากชมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างเช่นเคยนะครับแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างและอย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ